โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณตรีนุชเทียนทองได้อนุโลมว่าสำหรับผู้ปกครองที่ขัดสนนะคะไม่มีความพร้อมก็สามารถอนุโลมให้ใช้เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีนะคะโดยการอาจจะใช้เฉพาะผ้าพันคอเท่านั้นก็ได้นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองเพราะว่าชุดหนึ่งก็หลายร้อยมากต่อมานะคะก็ได้มีคำสั่งจากคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาตินะคะซึ่งมีรัฐมนตรีศึกษาธิการเป็นประธานแล้วก็มีรองประธาน2ท่านคือปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งนะคะไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะให้จัดหาชุดลูกเสือเนตรนารีให้กับนักเรียนในจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็ได้มีการท้วงติงกันว่าทำไมรัฐมนตรีมหาดไทยกับรัฐมนตรีศึกษาถึงได้มีความขัดแย้งกันนะคะในข้อแนะนำนะคะคราวนี้ในหนังสือประกาศคำสั่งนั้นที่ฉันเห็นแล้วก็มีความหนักใจค่ะเพราะว่ามีการบอกว่านะคะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนไปจัดหาชุดเครื่องแบบเนตรนารีให้กับนักเรียนในจังหวัดนั้นทุกให้มีใส่ทุกคนโดยมีข้ออ้างว่าเป็นเพราะว่าเป็นเครื่องแบบพระราชทานนะคะแต่ต่อมาปรากฏว่าเมื่อมีข่าวขึ้นมามีคำชี้แจงออกมาจากปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเมื่อวานนี้นะคะว่าคำสั่งที่สั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ขัดแย้งกับข้ออนุโลมที่กระทรวงศึกษาธิการเคยมีให้นะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้งบของทางราชการสรุปว่าราชการไม่ได้มีงบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปจัดหาแต่ว่าให้ไประดมเงินจากเครือข่ายภาคสังคมภาคเอกชนแล้วก็รวมทั้งผู้นำทางศาสนานะคะให้ไปหาเงินเอาเรียกง่ายๆว่าให้ไปหาเงินจากภาคเอกชนนั่นเองค่ะซึ่งดิฉันมีความเห็นว่ามันเป็นการซ้ำเติมนะคะภาคเอกชนในฐานะที่ตัวเองนะคะก็เป็นนักธุรกิจก็เคยโดนรีดไถแบบนี้เยอะต่อเยอะแล้วนะคะถ้าทางราชการไม่มีงบประมาณให้ก็ไม่ควรจะต้องให้ไปเป็นภาระของภาคเอกชนที่ตอนนี้ก็แบบอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่กันทั่วทุกละแห่งในประเทศนะคะดิฉันอยากให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยฮะแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ทำงานให้สอดประสานกันแล้วก็ให้ยกเลิกคำสั่งนี้ซะนะคะเพราะว่าการที่ไม่มีงบประมาณแล้วไปรบกวนภาคเอกชนเนี่ยมันเป็นการมันไม่เข้าท่านะคะมันไม่สมควรดิฉันพูดในฐานะตัวแทนผู้ปกครองด้วยแล้วก็ในฐานะตัวแทนเครือข่ายธุรกิจภาคเอกชนที่ถูกรัฐรีดไถด้วยนะคะก็ฝากไปยังท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยขอบคุณมากค่ะ